ก็ตอนนี้นะครับเราก็กลับมาพบกันอีกรอบนึงนะฮะเมื่อกี้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องนิดหน่อยนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กับระดับตำนานวงการเพลงล็อกของประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นศิลปินขวัญใจในดวงใจผมเลยแล้วก็อีกหลายคนด้วยนั่นก็คือพี่ปูแบ็คแฮนด์นั่นเองครับครับผมก็ในวันนี้นะครับก็พี่ปูก็จะมาเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังในการทำงานด้านดนตรีนะครับตลอดชีวิตที่ผ่านมาในการทำงานนะฮะแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นเรื่องนู่นเรื่องนั่นนิดหน่อยอะไรนี้นะครับพี่แล้วก็เพราะนั้นแต่เรามีรางวัลให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ติดตามในรายการนี้นะครับคนที่สามารถที่จะพิมพ์ยี่ห้อและรุ่นของไมโครโฟนที่พี่ปูใช้อยู่ในการบันทึกเสียงและการแสดงสดมี2ตัวนะครับใครที่พิมพ์ได้ถูกต้องพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็ให้ไลค์แอนด์แชร์รายการไลฟ์นี้ด้วยนะฮะแล้วคุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับหูฟัง III รุ่นไปครับคราวนี้เรามาเริ่มกันดีกว่าครับพี่ครับคำถามแรกเลยครับพี่เริ่มต้นเข้าสู่วงการดนตรีได้ยังไงครับแล้วพี่เริ่มต้นจากการเป็นนักร้องหรือเปล่าหรือว่าเป็นเล่นดนตรีเครื่องชิ้นไหนมาก่อนครับครับก็มันเริ่มต้นจากความชอบเป็นหลักนะครับตอนแรกๆก็เล่นอยู่กับเพื่อนแล้วก็พอโรงเรียนอยู่เนี่ยเขามีประกวดดนตรีก็ไปประกวดพอประกวดดนตรีแล้วจับพัดจับผูกมันชนะครับพอชนะก็ได้ถูกบรรจุไปเป็นนักดนตรีโรงเรียนตอนนั้นเราเล่นกีตาร์ครับเล่นกีตาร์แล้วก็มีเพื่อนหนึ่งคนร้องครับแต่เล่นไปเล่นมาจำเป็นต้องร้องเองเพราะว่าตอนประกวดดนตรีมันประกวดโฟกซองครับประกวด2ชิ้นนะอ๋อประกวด2ชิ้นแต่วันประกวดเพื่อนไม่มาเราต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเองแต่เป็นชนะเลิศครับครับครับอ๋ออันนั้นเป็นจังหวะดีแล้วที่เพื่อนไม่มาเพื่อนไม่มาอือแล้วไปเพื่อนไม่มาครับเพื่อนออกหักเพราะว่าป๊อตอ๋อป๊อตพอถึงวันจริงมันจะมีความป๊อตครับเราพอถึงวันจริงก็อุ๊ยกูป่วยขึ้นมาซะงั้นแหละมันก็ไม่มาแต่ว่าสถานการณ์ป๊อตสร้างวีรบุรุษใช่แล้วก็ตอนนั้นวิกฤตเป็นโอกาสครับแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างนี้นะครับคือเขาเรียกชื่อแล้วอะแต่อ้าวเฮ้ยมันไม่มาครับแล้วก็ต้องเล่นเล่นไปก็เลยนั่นแหละถูกบรรจุเข้าวงโรงเรียนครับความชอบมันก็เลยเพิ่มพูนขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนวันหนึ่งก็รวบรวมวงกับเพื่อนอันนี้เป็นวงใหญ่แล้วครับครับเป็นเรียกสปริงแล้วครับตอนนั้นครบ 4-5 ชิ้นนะฮะก็ไปประกวดเป็นวงแล้วครับพอปีต่อมาของโรงเรียนเขาจัดประกวดแล้วก็ประกวดเป็นวงละเป็นวงนี่ครั้งนั้นประกวดแนวไหนครับพี่ประกวดเป็นป๊อปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นป๊อปในยุคนั้นเนี่ยเพลงที่เขาบังคับเพลงบังคับเขาจะมีเพลงบังคับใช่ไหมก็แบบประกวดดนตรี Every Time You Go Away พอยังเด็กๆไม่รู้จักแน่นอนผมเกิดไม่ทันครับพี่คุณน่าจะทันก็แต่น้องๆเราไปเซิร์ชดูว่าเพลงยุคในยุคนั้นที่เอามาประกวดอะเป็นเพลงประมาณนี้ครับ Every Time You Go Away นะครับของผมก็ไปเซิร์ชบ้างเลยพี่ผมก็ไม่ทราบจ้าๆๆได้ข่าวมีไวนิลอยู่ที่บ้านจุ๊บๆพี่จุ๊บๆพอเสร็จแล้วตอนนั้นน่ะพอหลังจากเรามีวงปึ้งโรงเรียนเขาจัดหางานให้ทำเรื่องงานบวชครับงานแต่งงานอะไรพวกนี้ครับก็ได้โรงเรียนเรื่อยโรงเรียนอะไรนะพี่อาจารย์สตรีวิทยา2ครับอ๋อแต่พี่เป็นผู้หญิงมาก่อนโนไม่ใช่มกเดิมเลยนะคือโรงเรียนมันจะมีผู้หญิงเยอะครับแต่ว่าแรกๆเขาจะมีผู้หญิงล้วนแต่ตอนหลังเป็นผู้หญิงเยอะครับมีผู้ชายด้วยห้องนี้มีผู้ชายสิบคนกำลังหาโรงเรียนอยู่ให้ลูกแนะนำโรงเรียนนี้นะครับตอนนี้เป็นสาขาเต็มตัวมากๆแล้วครับแล้วก็อีกอย่างนึงขยายใหญ่มากๆครับถ้าคุณไปถนนแถวเกษตรนวมินทร์คุณจะเห็นเลยครับดอกทานตะวันใหญ่เป็นไร่เลยเอากลับเข้ามาเรื่องนักดนตรีกันครับผมก็พอหลังจากนั้นมาแล้วก็มีความชอบขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเวลาไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่เราก็จะชอบร้องเพลงตามเขาครับดีเจเขาเปิดเพลงอะไรพี่ก็จะร้องตามครับอยู่มาวันนึงก็จะมีพี่ผู้ชายคนนึงเขาเป็นนักดนตรีครับเขาชื่อพี่แจ็คกี้ธัญรัตน์ครับเขาไม่เห็นเราอ่ะเราชอบร้องเพลงเออเขาก็เลยแบบเขากำลังทำค่ายเทปของเขาเทปนะครับเทปคาสเซ็ตเขาก็เลยเรียกเราไปเทปคาสเซ็ตมันหน้าตาเป็นไงครับพี่ครับเป็นกล่องเขาเสร็จโอ้โหเดี๋ยวนี้แล้วน้องเขาฮิตนะเขาเริ่มไปหาซื้อเครื่องเล่นกันใหม่แล้วนะจริงเหรอพี่จริงแต่ไอตัวเทปหายากไม่มีโรงงานผลิตแล้วนั่นแหละพี่ก็เลยได้มีโอกาสไปร่วมงานกับพี่ชักกี้ธัญรัตน์ในชื่อวงว่า Blue Planet อ๋อผมนึกว่าเริ่มต้นจากวง Uranium ไม่ใช่มี Blue Planet ก่อน Blue Planet ก่อนครับอ๋อครับๆ Blue Planet จะเป็นแฮร์แบนนะครับ Heavy Metal Heavy Metal เลยใช่ครับก็อยู่ตรงนั้นประมาณสักสามอยู่มาสักหนึ่งอัลบั้มนะครับแต่อยู่สักสองปีครับนะครับก็ร่วม
คอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะไปกับดิวราโปรเจกต์ครับดิวราโปรเจกต์บลูแพลเน็ตไปด้วยกันตลอดโอ้เราก็เลยได้รู้จักกับพี่โป่งอีกครับเนี่ยก็เลยมีความสนิทสนมมีอะไรเกิดขึ้นมาอะไรต่างๆนานาก็ปรึกษาพี่โป่งตลอดเวลาจนในตอนหลังบลูแพลเน็ตยุบตัวไปก็มีเพื่อนๆสมาชิกที่เคยทำงานร่วมกันในสมัยบลูแพลเน็ตนะครับเขาก็ไปรู้จักกับค่าย SP Supermix ครับแล้วก็เอาผลงานเพลงไปเสนอครับแล้วเขาก็มาเรียกเราไปร้องอีกทีและก่อตั้งตัวเองชื่อยูเรเนียมอ๋อครับครับครับตอนยูเรเนียมนี่ผมพี่เป็นยังไงนะพี่ผมถึงตูดเลยอะถึงตูดเลยใช่ไหมอันนี้ถามนิดนึงทำไมพี่ถึงเข้าสู่สายร็อกครับจริงๆเราเป็นคนชอบฟังหลายๆแนวนะฮะตอนนั้นก็จะมีพวกแนวต่างๆนานาที่เขาเรียกว่านิวเวฟบ้างพวกดูแลนดูแลนพวกอาห่าพวกอะไรอย่างเงี้ยครับคนที่อายุต่ำกว่า30ไม่ต้องพยายามนึกนะครับจะบอกให้ดีแนวก็เหมือนแนวยุคสมัยนี้นะครับมันย้อนยุคมาอย่างโพลิแคทอะไรอย่างเงี้ยแนวประมาณนั้นเป็นซินพ็อปถ้าสมัยนี้ก็เรียกซินพ็อปนะซึ่งความชอบของคนรุ่นนั้นก็เป็นอย่างนี้ครับส่วนใหญ่เป็นซินพ็อปครับพอชอบอย่างนั้นมาได้สักพักหนึ่งวงการเพลงของโลกมันเปลี่ยนมีทั้งพังมีร็อกมีอะไรเกิดขึ้นมาแขนงเงินมาเพิ่มใช่ครับนิดนึงนั่นแหละครับมันก็เลยแบบว่ามีความสนุกสนานในการที่อยากเล่นดนตรีพอเราเล่นดนตรีขึ้นเรื่อยๆอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับร็อกมันจะมันครับมันกว่ามันจะสนุกกว่าในการที่ขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วมันได้สะปะก็มันอยู่ในสายเลือดใช่ครับมันก็เลยเป็นอย่างนั้นมาแล้วอย่างพี่บอกพี่เริ่มต้นจากการเล่นกีตาร์ระหว่างการเล่นกีตาร์กับร้องพี่ชอบอะไรมากกว่าครับหลังๆนี่เป็นร้องแล้วนะหลังนี่เป็นร้องใช่ครับแต่เล่นกีตาร์เราก็ยังคงชอบเล่นอยู่แต่ว่าด้วยการที่เราห่างหายจากกีตาร์ไปค่อนข้างนานมากอ่ะครับนิ้วเราก็ไม่ค่อยจะแบบหวือหวาและสมัยก่อนเราจะฝึกเยอะครับหลังๆนี่แบบแทบถ้าไม่ได้ในช่วงเวลาทำเพลงอ่ะแทบจะไม่ค่อยแตะเลยครับทำเพลงหรือว่าอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตถึงจะได้แตะกีตาร์แต่ส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยนะอยู่บ้านเวลาสร้างเพลงก็จะเนี่ยครับจะเล่นกีตาร์เป็นหลักๆครับแล้วเมื่อกี้พี่เล่าถึงว่าเป็นยูเรเนียมแล้วจากยูเรเนียมมาเป็นแบล็คแคทได้ไงพี่3ปีตอนหนึ่งอัลบั้ม3ปี4ปีผ่านไปสำหรับยูเรเนียมบริษัทเขาก็ยุบตัวลงไปบริษัทยุบตัวลงไปปึ้งเราก็เหมือนกับว่าเราก็หันเหไปทำงานต่างๆนานาครับไปทำที่พัทยาเอ่ยไปตอนนั้นก็คือไปหาประสบการณ์ทำหลายที่ล็อกผับเอ่ยพอไปเล่นที่ล็อกผับเนี่ยแล้วก็จะต้องรวมวงใหม่เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราทำอยู่ที่ SP Supermix ครับเราได้รู้จักกับอีกวงนึงก็คือวงบิ๊กกันบิ๊กกันนี่คือวงสโนว์ไวท์ที่เคยเล่นที่ล็อกผับมาก่อนมันก็เลยเกิดการรวมตัวของสมาชิกที่วงล่มสลายครับ วงนี้ก็ล่มสลายวงนี้ก็ล่มสลายไปก็เอาสมาชิกมารวมกันครับก็คือเป็นเอกมือกีตาร์ครับกับยุ่นมือกลองครับแล้วพี่เองยูเรเนียมก็คือมีพี่ต๋องมือเบสแล้วพี่เป็นนักร้องสองวงนี้มารวมกันมีบิ๊กกันสโนว์ไวท์แล้วก็ยูเรเนียมวันนี้ประวัติศาสตร์หน้าประวัติศาสตร์เมื่อ50ปีที่แล้วเฮ้ยยังไม่ถึงตอนนี้ถ้าบอกตรงๆมันก็ถ้าเผื่อเป็นเรื่องของการตั้งวงที่เล่นตามผับก่อนนะตอนนั้นก่อนที่เป็นแบล็คเคสจิจังก็23 24ปีครับแต่ถ้ารับเอาอัลบั้มก็21ถึง22ปีครับครับBlackhead. ทำไมถึงตั้งชื่อว่า Blackhead ครับเขาเรียกฝรั่งว่าผมแดงอะไรไอ้พวกฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียกเราเอเชียเราหัวดำแล้วกันวะนั่นก็เลยเป็นที่มาของโลโก้อะพี่โลโก้มายังไงพี่ที่เป็นหน้ากากแล้วก็จริงๆมันมาเขาว่ามันมาจากคือในอัลบั้มชุดแรกพี่จะใส่หมวกครับแล้วหน้าพี่ก็ว่าค่อนข้างแบบผมก็ปิดหน้าเงี้ยครับแล้วหน้าเราก็จะมีหนวกแก้มที่สูงๆมันก็เหมือนไอ้ตัวนั้นแหละตัวโลโก้อ๋อโลโก้คือหน้าพี่เองเลยใช่ครับก็คือสมัยก่อนเด็กเพื่อนๆพี่จะเรียกพี่ว่าไอ้โลกไอ้โลกกะโหลกอ๋อกะโหลกไอ้โลกทำไมอ่ะพี่เวลาเราสมมุติว่าเราเล่นร็อกเพลงร็อกหรืออะไรเงี้ยหน้ามันจะไปอ๋อแล้วเพื่อนๆก็จะแบบมันเหมือนผีอ่ะเหมือนแบบปีศาจไหนโชว์หน้าให้ดูหน่อยได้ไหมพี่โอ้พี่นี่ล้ำทุ่งมุกเลยนะเนี่ยนี่เลยครับแล้วคราวนี้ถามนิดนึงครับในวง Blackhead เนี่ยนอกเหนือจากที่พี่ร้องนำแล้วก็เล่นกีตาร์บ้างเนี่ย
พี่มีบทบาทอะไรอย่างอื่นในวงบ้างไหมครับก็พี่ส่วนใหญ่ก็จะในช่วงเวลาแรกๆพี่ก็จะมี arrange ครับ arrange เพลงทั้งหมด arrange เองเลย arrange เพลงแล้วก็ melody นะครับแล้วก็หลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าหลายๆเพลงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมือกีตาร์เป็นคนแต่งเนื้อพี่เป็นคน arrange พี่เป็นคนทำดนตรีมือกีตาร์เป็นคนแต่งเนื้อครับครึ่งๆเลยครับตอนหนึ่งอัลบั้มใช่5เพลงต่อ5เพลงเลยพี่ถ้าจะเป็นพี่กับพี่เอกครับใช่ครับแล้วในเรื่องของ arrange พี่มีวิธีในการ arrange เพลงยังไงให้มันโดนอย่างที่ Black Cat ทำอ่ะพี่เรามีวิธีการทำเพลงหลายวิธีแล้วแต่บรรยากาศนะบางทีเรานึกประโยคออกก่อนแล้วก็เอาประโยคเป็นที่ตั้งประโยคของประโยคนั้นๆเอามาเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะขยายมาเป็นเพลงเอาเริ่มต้นจากประโยคนึงก่อนบางทีเราชอบคอร์ดชอบโครงสร้างชอบแพทเทิร์นนี้แล้วก็จะขึ้นกลองก่อนครับใช่ฮะสมมติถ้าเพลงเร็วอย่างเงี้ยส่วนใหญ่พี่จะขึ้นเป็นเอาแพทเทิร์นก่อนครับแพทเทิร์นแล้วก็เอาคอร์ดเอาลิฟต์มันๆก่อนนั่นครับถ้าเป็นเพลงโฆษณาก็เอาลูกค้ามาก่อนครับวิธีนี้ดีนะพี่ใช่ครับได้เงินชัวร์เอาลูกค้ามาก่อนครับเคยนะแต่ช่วงแรกๆที่ทำเพลงโฆษณาแบบเอาตัวเองอ่ะเป็นหลักส่งงานไปแล้วไม่รู้กี่แต่ก่อนมันส่งเป็นแผ่นนะซีดีหลอดแทบหมดหลอดซีดีคืออะไรพี่ซีดีไม่ทันเลยเนี่ยทันนี่เกิดยุคไหนเนี่ยเพิ่งเกิดมาพอดีเลยนะนั่นแหละแทบหมดหลอดเลยพอเราจับได้ว่าเฮ้ยคือเขามีภาพและเขามีเพลงในใจของเขาอยู่แล้วเราต้องตามให้ได้เท่านั้นเองก็แค่ผสมในสิ่งที่เรามีเข้าไปเนี่ยในสิ่งที่เขาต้องการออกมาใช่เท่านั้นเองแต่ว่าพี่ทำเพลงโฆษณามาเยอะเหรอครับทำโฆษณามา7ปีครับอ๋อทำมา7ปีช่วงไหนพี่ช่วงที่เป็น Black Cat แล้วช่วงเป็น Black Cat แล้วอ๋อหมายถึงว่ารับแต่งเพลงรับคนไม่ค่อยรู้เพราะว่าจริงๆเราก็ทำแต่เราทำกับบริษัทใหญ่ๆงั้นนะอ๋อครับอัพคาร์ตัวกิวี่นะครับอะไรพวกนี้อ๋อใช่แต่เชื่อป่ะหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นงานครีมอ่ะครีมสบู่โฟมอ๋อไม่แน่หน้าพี่ถึงใส่จริงแต่เราไม่เคยใช้อ๋อเราพี่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอ๋อพี่ไม่เคยใช้สบู่เลยในชีวิตพี่ไม่อาบน้ำบ้าสารส้มครับผมอ๋อสารส้มนะพี่นั่นแหละก็ทำมาเรื่อยๆครับทำมาตั้ง7ปีถ้ารวมมาจนถึงปีนี้คือ7ปีเนี่ยบังเอิญว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องหยุดรับงานลาไปก่อนเพราะว่าเวลาเราไม่ค่อยได้อ๋อที่ก่อนไหมครับเวลาในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยเราต้องพรีเซนต์ที่บ้านพรีเซนต์ที่ห้องอัดเราครับแต่เดี๋ยวนี้มันรวดเร็วครับเราส่งได้ครับครับส่งเมลได้แล้วครับเดี๋ยวนี้มันก็เร็วขึ้นช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าน่าอิจฉาน้องๆหลายๆคนนะครับที่ทำงานได้ง่ายขึ้นเทคโนโลยีมันช่วยเราได้เยอะใช่ครับคราวนี้ขอเบรกนิดนึงนะพี่ทักทายคนที่เขาสอบถามแล้วก็ทักมาหน่อยนะครับมีนี่เลยครับผมคนแรกก็แฟนคลับพี่ปูเลยจากน้องวันวิสานะครับเขาบอกไม่มีอะไรจะถามเลยแต่ฝากบอกพี่ปูด้วยนะคะว่าคิดถึงและรักษาสุขภาพด้วยค่ะครับขอบคุณครับแล้วก็มีอีกคนนึงครับอันนี้น้อง BG นะครับถามว่าพี่ปูจะร้องเพลงอะไรผมก็ฟังหมดครับ FC ครับขอบคุณครับแล้วก็มีอีกคนนึงครับน้องเป็นเพลงชื่อคุณคุณนะครับ เขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่โจพี่ปูเรื่องผมคุ้นมากเลยนะชื่อคุณคุณนะแล้วก็มีอีกคนนึงอันนี้พี่แดงครับพี่แดนเขาบอกว่าหล่อจริงโหพี่ปูหล่อจริงเลยครับแล้วก็เอ๊ะน้องวันวิสาเขาบอกว่าคิดถึงรักษาสุขภาพด้วยค่ะเขาบอกผงซักผ้าด้วยค่ะอ๋อพี่เขาพิมพ์มาว่าผมซักผงซักผ้าด้วยค่ะเพราะว่าพี่เคยทำเพลงโฆษณาให้ผงซักผ้าใช่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 โอ้โหแต่ว่านี่เขาแฟนมันแท้นะเนี่ยหรือว่าเขาต้องอยู่กับพี่ยุคนู้นแน่เลยนี่คุณสิทธิพงศ์ครับเขาบอกเขาคืออันนี้เขาไม่ได้ยังไม่ได้พิมพ์นะพี่แต่ผมรู้เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพี่เลยมีอีกคนนึงครับคุณบลาบลาบอกว่าคิดถึง Blackhead ยุคอัลบั้ม Break Up อัลบั้ม Bonus Black Bonus Black ใช่ไหมครับใช่โอ้นี่แฟนคลับมาพึบเลยพี่เอาสั้นๆแล้วกันนะพี่ชอบเพลงสัญญาพี่ปูมาก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 ครับคิดถึงลูกแพรบอกว่าคนนี้รักมาก FC พี่ปูค่ะโอ้คนนี้เดี๋ยวเอารางวัลให้เขาเลยได้ไหมจานยุโนนกกระตานเขาบอกว่าใจฉันอยู่กับเธอส่วนอีกคนนึงครับคุณอำนาจบอกว่าหล่อทั้งคู่เลยพี่ทีมงานครับเอารางวัลให้คุณอำนาจได้เลยนะครับยังไม่ได้ตอบอะไรเลยแล้วก็มีขอเพลงมาด้วยแล้วครับเนี่ยครับคุณณัฐพรบอกขอเพลงว่าขอเพลงยืนยันหน่อยครับพี่ปูติดตามตลอดเดี๋ยวเราให้ฟังครับคอมเมนต์สุดท้ายครับทำไมพี่ปูยังหล่อเหมือนเดิมเสียงก็หล่อเหมือนเดิมมีทีมงานบอกมาว่าแฟนพี่ปูดูด้วย
ต้องถามก่อนว่าคนไหนอ๋อไม่ใช่ก็สวัสดีน้องนอหนูสระอุกอไก่ด้วยนะครับเราไม่พูดชื่อเราไม่พูดชื่อครับนี่เข้ากับพูดแล้วยาวกว่าชื่อเลยแล้วคราวนี้เมื่อกี้เล่ากันอยู่แล้วที่พี่หลังจากนั้นพี่ทำงานควบคู่กันเป็นงานโฆษณาด้วยและอะไรที่ทำให้พี่มาโฟกัสกับแบล็คเฮดเต็มที่และอะไรคือเหตุผลที่ทำให้แบล็คเฮดก้าวขึ้นมาเป็นระดับตำนานเป็นวงชั้นนำของประเทศพี่ถ้าย้อนไปถึงวันแรกๆที่มันเป็นแบล็คเฮดอย่างมันอยู่ในช่วงเวลาที่ประเทศเราอ่ะครับมันมีอัลเทอร์เนทีฟเกิดขึ้นครับอัลเทอร์เนทีฟนี่มันไม่ใช่ร็อกอย่างเดียวนะอัลเทอร์เนทีฟมันเกิดขึ้นได้หลายอย่างมันจะมีแต่ผมยกตัวอย่างในวง บ้านเราก็จะคิดแอปเปิลคิดแอปเปิลนี่ไม่ใช่ร็อกก็เป็นซินพ็อกเป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็มีไอวอนเดอร์ด็อกถ้าเห็นภาพชัดก็จะเป็นอัลเทอร์เนทีฟเป็นร็อกบิดร็อกใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยมันค่อนข้างเป็นทางฝั่งอเมริกันจะเป็นฮาร์ดร็อกมันก็เลยในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยมันก็เลยถูกหยิบยกออกมาจากอัลเทอร์เนทีฟซึ่งสังเกตดูสมัยอัลเทอร์เนทีฟแบล็คเคสจะถูกยกไปอีกทางหนึ่งกลายเป็นเหมือนใต้ดินอะไรต่างๆนานาครับจนมาวันนึงมันก็เลยแบบเราก็เริ่มชัดเจนในเพลงของเรามากขึ้นอารมณ์ชุด2ก็เลยเกิดขึ้นอารมณ์ชุด2ที่ไปอาร์ติเอลเอเหรอครับอ๋ออาร์ติเอลเอใช่อันนั้นก็คืออารมณ์ที่ค่อนข้างเป็นตัวตนแบล็คเคสอารมณ์ full flavor ใช่ครับ full flavor อันนั้นเป็นตัวตนสุดๆเลยเพราะว่าพออารมณ์ชุดแรกมันจบผ่านไปปึ้งเราเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นวงจริงจังได้แล้วเพราะตอนแรกเราไม่คิดหรอกครับว่ามันจะเกิดหรือว่าจะดับไปเลยในอัลบั้มเดียวครับพอมีความรู้สึกเหล่านั้นหมดแล้วคือไฟมันเยอะครับก็เลยแบบเอาวะทำเพลงอัลบั้ม2เนี่ยไม่มีข้อกำหนดครับอ๋อไม่มีข้อกำหนดเลยไม่มีข้อกำหนดเลยใครอยากทำอะไรทำเลยค่ายเพลงไม่มานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่ไม่มีเลยครับเขาให้โอกาสเต็มที่แล้วก็จริงๆเขาจะให้โบนัสเราซึ่งในอัลบั้มแรกเนี่ยมันขายได้เป็นล้านก๊อปปี้ครับครับเขาจะให้โบนัสเราโดยการที่จะพาไปเที่ยวจะมีเบี้ยเลี้ยงมีนู่นนี่ให้หมดเลยครับครับเขาซัพพอร์ตหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราบอกว่าผมขอตังค์ไปอัดเสียงที่อเมริกาพี่พูดมาผมขนลุกเลยนะครับเนี่ยขอไปห้องน้ำไม่ใช่ หมายถึงว่าจริงที่คือเขาสั่งให้พี่ไปเที่ยวแต่พี่ไม่เอาอ่ะพี่อยากได้ไปอัดเสียงที่อเมริกาใช่ป่ะคือมันสะท้อนแพชชั่นที่พวกพี่มีกันเลยมันได้ทั้งมันเราจะได้อะไรหลายๆอย่างจากจำนวนเงินเดียวกันครับครับแล้วก็เลยทำการติดต่อให้เพื่อนที่เขาเคยไปร่ำเรียนอยู่ที่อเมริกาครับติดต่อซาวด์เอนจิเนียร์ห้องอัดมันจะมีเป็นลิสต์เลยเป็นเหมือนเมนูครับช้อปปิ้งเหมือนกันช้อปปิ้งว่าซาวด์วันนี้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ให้กับใครมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วอัดที่นู่นต่างกับอัดที่เมืองไทยไงพี่ต้องบอกว่าก็ไม่มีอะไรให้เลยนะไม่มีอะไรเปล่าห้องอัดเปล่าไม่มีตู้ไม่มีกลองไม่มีอะไรแต่มีบอร์ดอย่างเดียวเลยปึ้งบอร์ดให้ซิงเกิลเพลสเตอร์มีให้แต่เครื่องดนตรีแล้วทั้งหมดไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วทำไงพี่เราไปแบบไม่มีอะไรเหมือนกันซื้อดิครับซื้อเอาพี่ซื้อแต่กลองก็เช่าเอากลองเช่าเอาวันละร้อยนะแล้วพี่ร้อยบาทไม่ใช่ร้อยเหรียญโอ้ยโอ้ยยุคนู้นร้อยเหรียญก็สูงสูงครับสูงครับครับเพราะฉะนั้นเราวันนึงเราต้องเอาให้ได้สัก3เพลงครับอัดทั้งอัลบั้มเลย Full Flavor ที่นู่นอัดที่ห้องอัดที่นู่นหมดเลยครับห้องอัดอะไรครับพี่พาราเมาท์ครับพาราเมาท์พาราเมาท์สตูดิโออยู่ตรงซันเซ็ตเลยครับซันเซ็ตเลยใช่ครับบัตซันเซ็ตบูลวาร์ดก็อยู่ตรงนั้นประมาณสักเดือนนึงครับห้องอัดนะในห้องอัดเลยจริงๆรวมๆแล้วประมาณเดือนนึงอยู่กันเดือนนึงเลยพี่ใช่ครับ10โมงเช้าต้องถึงคือฝรั่งก็ตรงมาก4ทุ่มก็ปิดปึ้งเลยจ้ะเสร็จไม่เสร็จปิดเลยอ๋อปิดเลยอ๋อไม่เหมือนเมืองไทยต่อไหลไม่มีไหลต่อได้ชั่วโมงไปนี่ก็ไม่ได้เพราะเขาเราเหมาเขาแล้วอ๋อเหมาเขาจะถูกนะครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้นจนถึงมาสเตอร์มันแค่หกแสนเจ็ดแสนประมาณนี้อ๋อเหรอครับใช่ในยุคนั้นก็ถือว่าไม่นั่นเลยนะครับไม่แพงใช่ว่าเราตีว่าโอ้โหมันต้องแบบในไทยแพงกว่าอีกตอนนั้นแพงไปใช่ไหมครับเพราะว่าในช่วงนั้นนะห้องอัดในไทยมันแพงบอร์ดมาก็เป็นสิบแล้วนะครับเมนเทนแนนซ์อุปกรณ์ก็เท่าไหร่แล้วต้องบอกเลยบอร์ดที่นู่นเขาว่าใช้มาจิ้นฟันเหมือนกันฮะบอร์ดมันจะเก่าๆอ่ะอันนั้นลองเก่าๆปุ่มกดไม่ลงก็ไม้จิ้นฟันจริงครับพี่จริงสมหลงสนิมเลยแต่นี้แบบของนี้เป็นนี้เลยพี่ใช่ครับคลาสสิกคอร์ดมาทีละอันทีละอย่างนี้เลยดีมากแล้วอัดอัลบั้มนั้น Full Flavor อัดที่ LA ผลตอบรับเป็นไงบ้างพี่ถ้ายอดขาย
ฮวบเลยครับทำไมอ่ะคนคือคนไม่เข้าใจกับร็อกขนาดนั้นเพราะตอนนั้นเอาเทอร์นิชิฟกำลังมามากๆแต่อันนี้มันคือหนักมากคำรามมากๆก็เลยแบบว่าไม่ค่อยตอบโจทย์กับคนฟังเท่าไหร่ไม่ได้หมายว่าตลาดไทยแต่มันจะตอบโจทย์กับแนวของนักวิจารณ์ครับครับอะไรพวกนี้แล้วรางวงรางวัลอะไรก็จะได้ค่อนข้างเยอะคืออัลบั้มแรกได้เงินแล้วอัลบั้มที่สองเอากล่องใช่ครับอัลบั้มที่สามก็เลยอยากได้หมดอ๋อเอาหมดเลยไม่ใช่อัลบั้มที่พออัลบั้มที่สองเสร็จแล้วปึ้งเนี่ยบังเอิญว่าเราก็มีการโดยการทาบทามจากพี่ป้อมอัศนีครับอัศนีให้ไปอยู่ที่แกรมมี่ครับมันก็เลยแบบเข้าไปทำอัลบั้มที่สามอ๋ออัลบั้มที่สามได้อยู่ที่แกรมมี่แล้วใช่ครับเพลงกระซิบไม่อยู่อัลบั้มเลยพี่เพลงกระซิบอยู่อัลบั้มอันนี้เป็นอัลบั้มพิเศษครับชื่อ Black Bonus อ๋อ Black Bonus อันนี้เพลงกระซิบเนี่ยมันมีคำถามผมว่าที่ทุกคนในประเทศไทยอยากรู้แน่นอนผมว่ามันเป็นคำถามที่อยู่ในใจของทุกคนแน่นอนในเพลงกระซิบที่ร้องตามผ่านเนี่ยมันจะมีคำว่า SA เนี่ยมันมาจากไหนครับพี่คิดมาหรือพี่ร้องมาตอนไหนพี่หรือในห้องอัดพี่ร้องอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มีคือจริงๆในห้องอัดมันจะเป็นช่องว่างเลยนะครับครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าถ้าเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยตัวมือกีตาร์เอกอ่ะเขาจะเล่นเอ๊ะเอ๊ะอะไรเงี้ยไปพอไปอยู่ในผับจริงๆจังเปิ้งในยุคนั้นๆน่ะมันเหมือนว่าผับเริ่มมีการกลายพันธุ์แล้วนักดนตรีก็จะเริ่มแบบว่าเล่นมือกีตาร์ชิ้นกีตาร์โปร่งแล้วก็กลองครับแล้วก็มันก็จะมีท่อนที่มันโล่งๆเยอะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่ละคนอ่านดนตรีแต่ละคนก็ต้องมีการพรีเซนต์อะไรแตกต่างนานาออกไปกันเยอะมากขึ้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกิดขึ้นที่ร้านแถวทองหล่อชื่อสองสลึงอ๋อครับครับอันนี้ผมเริ่มทันแล้วนั่นแหละครับแล้วจากนั้นมาก็กระจายจริงๆแล้วในตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นคำนี้นะครับครับมันมีหลายคำมากครับครับแต่ไม่ไพเราะหูเลยสักคำคือพูดง่ายคือวงนั้นมือกีตาร์ขี้เกียจทำเสียงเหมือนพี่เอก็เลยให้นักร้องตะโกนเลยเอฟเออะไรเงี้ยเอฟเอมันก็มากันคนละหูคนละทิศคนละทางเลยแต่ตอนหลังๆมันเริ่มแบบเริ่มเป็นคำเฉพาะเจาะจงได้แล้วคำครับไม่ค่อยสุภาพหรอกครับแต่ไปเล่นทุกที่มันร้องกันทุกที่นั่นเลยพี่ทำร้องเสมือนอยู่ในเนื้อเพลงมาเลยใช่อย่างนี้ผมว่าพี่ต้องอัดอีกรอบนึงพี่แล้วพี่ใส่คำนี้ไปเลยไหนๆมันก็มาขนาดนี้แล้วพี่ผ่านไหมล่ะปล่อยใต้ดินพี่ใต้ดินเดี๋ยวเจอนี่เลยตรวจสอบเป็นโคเลคิงเนี่ยนั่นเลยยาวเลยทีนี้แล้วคราวนี้จากที่พี่แสดงมาแล้วทำการแสดงมาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศผับมาแล้วเป็นร้อยๆเป็นพันผับเกินนั่นอีกมั้งผมว่ามีเหตุการณ์ไหนที่มันแปลกประหลาดที่สุดของพี่ในการที่พี่ไปเล่นอันนี้ทั้งแปลกแล้วก็ได้ใจอย่างมากนะจริงๆเราไปเล่นที่ญี่ปุ่นเราไม่คิดว่าเฮ้ยญี่ปุ่นแล้วใครจะมาดูเป็นเทศกาลดนตรีว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นชื่อดูไม่ล็อกเลยพี่ใช่แล้วก็เราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะมีแฟนคลับที่ญี่ปุ่นหรอวะเพราะเราตอนนั้นโลกมันยังไม่ได้ worldwide ขนาดนี้ครับแล้วก็ยังไม่มีการย่อให้มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตที่มันเข้าถึงเซิร์ชอะไรแป๊บเดียวเจอไม่ได้ยุ่งอย่างนั้นปรากฏว่าพอเราไปเล่นอย่างเงี้ยมันจะมีแฟนคลับที่เป็นญี่ปุ่นเลยเนี่ยร้องเพลงเป็นภาษาไทยถึงแม้เขาจะพูดภาษาไทยไม่ได้แต่ร้องเพลงไทยได้แล้วแต่งตัวมันเต็มกว่าเราเยอะอ๋อเหรอพี่คือเขาเป็นคนญี่ปุ่นแต่เขามาร้องภาษาไทยได้แต่เขาพูดไทยไม่ได้พูดไทยไม่ได้แต่มาร้องเพลงของ Blackhead ได้ใช่ แล้วนอกเหนือจากนั้นอ่ะเขาจะมีท่าของเขาที่เขาจัดมาเหมือนการเราเคยไปดูคอนเสิร์ตญี่ปุ่นหลายๆที่หลายๆอะไรมันจะมีอ๋อท่าของคนญี่ปุ่นผมดูบ่อยพี่ยังไงครับที่ส่งมาตามไลน์อ่ะพี่ที่มันไม่ใช่แล้วครับอะไรคลิปของผมอะไรคลิปอ๋อเหรอครับอ๋อนั้นท่าธรรมชาติครับแท้ธรรมชาติอันนี้เป็นท่าที่เขาเตรียมกันมาอะไรครับมันเป็นไม่ให้แบบนั้นใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่เคสมากกว่านั้นแล้วครับแล้วไงต่อพี่แล้วเขาเตรียมท่าของเขามาใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีหลายๆคนที่หลังจากดูคอนเสิร์ตอันนั้นเนี่ยมาไทยเพื่อมาเรียนภาษาไทยจริงครับพี่ใช่แล้วก็เป็นแล้วก็กลายเป็นแฟนคลับของเราและแฟนคลับของวงร็อกในไทยอีกหลายๆวงโอ้นี่พี่ผมคนรู้อีกแล้วเนี่ยคือพี่ไปเล่นปุ๊บพี่ไปเล่นครับเขาพูดภาษาไทยไม่ได้แต่เขาร้องเพลงของพี่ได้แล้วหลังจากนั้นเขาก็บินมาเมืองไทยใช่เพื่อที่มาศึกษาภาษาไทยโอ้ผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างอายุเยอะกันแล้ว
ช่แต่ตรงนู้นน่ะเขาไปดูคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นแต่ละครั้งอ่ะจะเป็นอย่างนี้เลยว่าวัฒนธรรมเขาแต่งตัวเต็มมากครับเขาให้เกียรติคอนเสิร์ตมากๆครับให้เกียรติศิลปินแล้วคอนเสิร์ตมากๆพี่แล้วคราวนี้ถามพี่มันก็เยอะละศิลปินต้นแบบในดวงใจของพี่ที่พี่ได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าคนที่พี่ชอบอ่ะมีใครบ้างครับผมเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบในวิธีการทำงานก็ในรุ่นเราก็จะน่าจะเป็นพี่เต๋อนะครับครับพี่เต๋อครับพี่เต๋อแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้วิธีการทำงานจากอย่างที่บอกครับเดี๋ยวขอลากไปนิดนึงว่าคนที่ให้กำเนิดลักเคสเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นวิปูพงศิษฐ์ครับที่ปูคัมภีร์เนี่ยครับอ๋อคือเป็น executive producer ของอัลบั้มชุดแรกของลักเคสเป็นคนที่เอาเดโมลักเคสเข้าไปที่ M Square อ๋อครับครับใช่อันนั้นก็เป็นหนึ่งและของผู้ที่เป็นไอดอลเราครับแล้วก็เป็นผู้ที่ก็เรียกว่าให้กำเนิดแบล็คเฮดผมแปลว่าผู้มีส่วนร่วมกับแบล็คเฮดจุดเริ่มต้นนี้ก็มาจากหนึ่งในตำนานวงการเพลงของเมืองไทยนะครับพี่ปู่พงศ์สิทธิ์ครับก็ส่วนตัวของเราก็เป็นพี่โป่งมาอันดับแรกครับเพราะว่าพี่โป่งเนี่ยเราอยู่กับเขาตั้งแต่เราบูทแพเน็ตครับแล้วพี่โป่งเป็นดีลลาร์โปรเจกต์โอ้ครับอันนั้นก็ค่อยฟูมฟักผมมาคอยสอนคอยนู่นคอยนี่มาโชคดีฟูมฟักอ๋อครับก็มาโชคดีค่อนข้างโชคดีเจอแต่ละคนนี่ก็แจ๋วๆหมดเลยฮะครับครับแล้วก็มาถึงตอนการมีก็เป็นพี่ป้อมนะครับครับพี่ป้อมมาสนีก็เรียกได้ว่าหลายอย่างแต่ว่าทิศทางในการทำงานหลายๆคนก็ต้องเป็นพี่เต๋อนะฮะในบ้านพี่เต๋อในบ้านผมใช่ครับเผื่อน้องๆไม่รู้จักนะครับพี่เต๋อแล้วพี่นันก็เป็นเหมือนปูชนียบุคคลทางด้านวงการดนตรีของเมืองไทยลองไปเสิร์ชดูครับแล้วก็จะรู้เองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในแนวที่ชอบฟังนะครับเราก็ชอบฮาร์ดร็อกอยู่แล้วครับเลสเปนอะไรพวกนี้ครับอ๋อแล้วชอบเลสเปนด้วยใช่ครับแล้ววงใหม่ๆฟังไหมพี่ฟังครับก็ตามตลอดตอนนี้สมมติว่าเรา เราต้องอยู่ในวงการนี้ไปอีกช่วงระยะเวลานึงนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาในการศึกษาสมัยก่อนอะเราจะศึกษาของเก่าสมัยนี้เราต้องศึกษาความใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะอัพขึ้นรวดเร็วตลอดเวลาความเป็นสมัยนิยมนี่แหละใช่เราจะเอาความเก่ามันไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่ต้องฟังถึงแม้กระทั่งจีดาก้อนอะไรพวกนี้เลยไหมพี่ฟังนะฟังนะฟังด้วยฟังไปด้วยเต้นไปด้วยไหมพี่เพราะว่าผมชอบเกาหลีตรงที่เขาใช้โน้ตเวลาเขาเรียนเขาเล่นเพราะมากครับครับก็เลยต้องมาฟังในด้านนี้เพราะว่าเรายังคงต้องทำซาวด์แทร็กเรายังคงต้องทำเพลงละครเพลงโฆษณาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วอย่างพี่ทำงานที่บ้านเองอยู่แล้วพี่มีห้องบันทึกเสียงที่บ้านหรือมีอุปกรณ์ทำเพลงที่บ้านด้วยไหมครับแรกเริ่มเลยเราทำห้องบันทึกเสียงเลยครับตอนหลังเนี่ยด้วยวิธีการของการบันทึกมันถูกย่อยลงมาได้ง่ายขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมต่างๆนานาที่มันสามารถมันลงในโน้ตบุ๊กได้นะครับเราสามารถที่จะไปบันทึกเสียงข้างนอกตรงไหนก็ได้ก็เลยถูกย่อยลงมาแต่ว่าเราก็สามารถทำเดโมได้ครับแต่ถ้าอัดจริงเราใช้ห้องอัดข้างนอกอ๋อถ้าอัดจริงใช่ไหมข้างนอกใช่ครับอ๋อแต่ว่าคือที่บ้านก็จะมีชุดหนึ่งที่ไว้ทำงานเหมือนทำงานเดโมได้อยู่แล้วพี่ใช้อุปกรณ์อะไรที่บ้านมาครับ MacBook นะครับแล้วก็ Logic อ๋อ Logic นะครับ Logic แล้วก็ทัสคันนี่แหละครับใช้ Audio Interface ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไมค์ต่างๆนานาก็เฮ้ยบางทีก็เราก็ใช้ปลั๊กอินบ้างอ๋อใช้ปลั๊กอินครับใช่ครับส่วนเรื่องตู้เนี่ยเราไม่ค่อยไอ้นั่นอยู่แล้วครับเรื่องพวกตู้แอมป์ต่างๆนานากีตาร์เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับนะครับแล้วใช้ไมค์ได้มั้ยครับในงานมาไมค์ก็ใช้ SE ครับอ๋อใช้ SE รุ่นอะไรถ้าเป็นไมค์ร้องในห้องอัดน่ะครับก็เป็น SE 202อ๋อ202 A อ๋อในรุ่นระดับตำนานรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะพี่เป็นรุ่นคลาสสิกมากมายครับใช้แล้วเป็นไงพี่ทำไมพี่ถึงเลือกใช้รุ่นนี้ครับผมว่ามันครบดีครับครับครบดีเพราะว่าเราอะเรนจ์ของเราเนี่ยเวลาร้องเราใช้หลายเสียงครับเพราะฉะนั้นถ้าบางเสียงเนี่ยถ้าแบบบางทีอะถ้ามันครบไปเกินไปอะเวลาเราแผดเสียงมันจะลั่นมันจะลั่นจนแบบเราไม่กล้าร้องและอันนี้นี่มันครบแต่ไม่ครบไปมันไม่จัดแหลมมากไม่จัดไม่หลังจัดมากก็คือพอดีคือเหมาะกับเสียงพี่ว่าไงพอดีครับพอดีแล้วอีกอย่างนึงก็อยู่ในเค้าเรียกได้ว่าอยู่ในราคาที่เราสามารถที่จะจับต้องได้ง่ายใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นห้องอัดสตูดิโอหลักๆใหญ่ๆเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันต้องเป็นอีกอย่างนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้สำหรับผมเนี่ยผมว่าโอเคที่สุด
ก็จริงๆแปลว่าเราสังเกตหลักกันได้อีกอย่างนึงนะครับก็ถ้าเกิดในการที่จะเป็นนักร้องเนี่ยเราจะเลือกไมโครโฟนเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คืออย่างน้อยต้องไปลองเสียงไมค์ด้วยตัวเองก่อนแล้วเราต้องรู้จักของเราก่อนต้องรู้จักเสียงตัวเองก่อนแล้วเราก็ต้องลองจริงก่อนลองดูว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าใช่ครับเพราะเสียงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อให้พี่ปูบอกว่าดีก็ไม่ได้หมายความมันจะเหมาะกับเราสุดท้ายเราก็ต้องมาลองก่อนต้องมาลองก่อนใช่ครับดีเลยครับอันนี้ถามต่อได้เลยครับเทคนิคการร้องเพลงของพี่ปูครับพี่ปูร้องเนี่ยใช้พลังเสียงค่อนข้างเยอะมีวิธีในการซ้อมแล้วก็เตรียมตัวกับการร้องไงบ้างครับพี่มันคือต้องวางแผนถ้าสมมติว่าเป็นเพลงที่เราต้องใช้เสียงดิสออดด้วยอย่างเงี้ยมันก็ต้องวางแผนว่าประโยคนี้เราจะต้องเริ่มต้นที่ตัวไหนที่จะต้องใช้เสียงแตกเพราะถ้าไม่วางแผนมาก่อนเนี่ยมันไม่สามารถจะปั้นได้อ๋อคือต้องวางแผนมาก่อนต้องวางแผนก่อนคือต้องแผนหมายความว่างานเราก็ต้องซ้อมครับเราถึงจะรู้จังหวะมันใช่ครับเพราะว่าบางทีบางเพลงเราหายใจผิดช่องไปถึงตอนคำสุดท้ายไม่ได้ไปไม่ถึงอีกใช่ครับก็จริงๆการซ้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการร้องเพลงนะฮะถ้าซ้อมอยู่เรื่อยๆมันจะเสียงมันก็จะเข้าที่หนึ่งละสองมันจะจำท่อนของมันได้จำท่อนของมันได้ใช่ครับพี่ปัจจุบันยังซ้อมอยู่พี่ร้องมานานขนาดนี้พี่ยังซ้อมอยู่ไหมครับก็บางทีถ้าสมมติว่าเราชอบเปลี่ยนการแสดงไปเรื่อยๆเปลี่ยนซีเควนซ์ของเป็นสคริปต์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราจะต้องหาช่องใหม่อยู่เหมือนกันบางทีเราอาจจะเวทีขนาดนี้เราใช้เสียงแค่นี้ไอ้เวทีใหญ่โอ้โหเราใช้เสียงประมาณนี้แต่บางทีเวทีใหญ่แต่ว่าซิสเต็มมันครบกว่ามันได้ยินมากกว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องตะเบงเสียงมากมายก็แปลว่าต่อให้พี่เป็นร้องเพลงมานานขนาดนี้ของทุกเพลงจำได้หมดแล้วแต่พี่ก็ยังปัจจุบันก็ยังต้องซ้อมอยู่ใช่ครับเพราะว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับสถานที่ผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยเวทีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับซิสเต็มของเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยวิธีการต่างๆนานาที่เขาจัดลำโพงมาแต่ก่อนมันมีไซฟิลครับนี่หรอฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับใช่ไหมฮะแทบจะมอนิเตอร์ในหายากเลยครับครับต้องใช้อินเอียร์ละต้องใช้ของอินเอียร์มอนิเตอร์เราอ่ะไม่ถนัดเราก็ต้องเดินหานี่เลยครับ PA เอาเดินหา PA เอาพี่ไม่ถนัดใส่หูฟังไม่ถนัดเลยเออมีคนหลายคนถามมากแล้วก็เอ๊ะทำไมพี่ไม่ใช้ครับคือบางทีด้วยเวทีสมัยนี้นะครับคิดบ้างแค่ตู้เดียวสำหรับเราก็อยู่มอนิเตอร์เดียวสำหรับเราก็อยู่ครับแต่ว่าสำหรับน้องๆหรือคนที่ติดตามอยู่นะครับใครที่มีความฝันอยากเป็นนักร้องอาชีพอยากเป็นศิลปินเอาตัวอย่างที่ดีจากพี่ปูได้เลยนะฮะอย่างน้อยต้องมีการหมั่นซ้อมนะครับคือ practice make perfect อันนี้คำพูดนี้ใช้ได้จริงอยู่เสมอครับผมแล้วคราวนี้มีคนแอบถามมาครับว่าเทคนิคเสียงแตกสไตล์พี่ปูเนี่ยมีเทคนิคยังไงครับเพราะก็ไม่ใช่การวักซะทีเดียวมันเหมือนการขาดเหมือนกันนะของพี่อ่ะ อย่างเงี้ยครับมันก็วิธีการเริ่มต้นมันเหมือนจะต้องมีน้ำมาหล่อเลี้ยงนิดนึงครับนิดนึงแล้วก็อย่างเงี้ยครับมันคือมันไม่ใช่แบบเพราะว่าตอนพี่ทำนี้พี่จะขาดทะเลก่อนใช่ไม่ใช่เหมือนจะนะเหมือนจะนั่นเองน่าเราใช้วิธีการนั้นนะฮะครับอ๋อคือก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรพี่กระตุ้นเสียงใช่ฮะก็จริงๆถ้าเกิดเราไม่มีการวอร์มเกิดมันจะเจ็บๆเล็กๆครับครับแล้วไม่เราไม่เคยทำมาก่อนมันก็จะอาจเข้าโรงพยาบาลได้เลยพี่เคยสอนได้หลายคนแล้ววันรุ่งขึ้นเสียงหายหมดเลยอ๋อครับเพราะว่าวิธีการนี้มันเหมือนกับว่ามันต้องมีการช้ำมาก่อนอ่ะคือมันคอมันต้องคุ้นชินกับไอ้ทุ่งด้วยพวกนี้มาก่อนครับครับเพราะว่าเขาจะทำตามพี่ปุ๊บแต่ไอ้พวกมันก็จะมีสายดูดอ่ะครับดูดเข้าเงี้ยพี่ก็ทำไม่เป็นมันมีอะไรมันมีหลายอย่างนะครับในการดูดเข้านี่พี่หมายถึงอะไรครับเนี่ยวิธีการร้องแบบอ๋อวิธีการร้องวากแบบดูดเข้าอะไรเงี้ยมันมีเยอะพี่เคยถามน้องๆดูแล้วก็ทำไม่ได้ครับเดี๋ยวเราลองทักทายแฟนเพลงกันบ้างนะครับโอ้มีคนเป็นห่วงพี่เขาบอกพี่ปูไม่สบายหรือเปล่าอ้าวเขาแอร์ทิ้งแอร์ติดแอร์ไหมครับติดแอร์ไหมเราปิดแอร์พี่ถอดเสื้อดีกว่าแอบคิดถึงสมัยยูเรเนียมมีคนมาเห็นด้วยกับพี่พูดเสริมนะครับเนี่ยคุณรัติการบอกว่าคนญี่ปุ่นเวลาดูคอนเสิร์ตจะสนุกกับคอนเสิร์ตมากๆค่ะดูแล้วก็สนุกตามผมมีแต่คนขอเพลงนะครับเนี่ยอยากฟังพี่ปูร้องเพลงอีกค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่ปูร้องให้อีกฟังอีกหนึ่งเพลงไหวไหมพี่ได้ครับโอเค ซูชิอร่อยชูชิอร่อยจุงอ๋อชูชิ
ร้านผมอยู่นี่เลยโชริซูชิครับผมอ๋อร้านอะไรนะพี่โชริซูชิครับโชริซูชิอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่เยื้องๆกับจักษุรัตนินครับจักษุรัตนินตรงโซตรงอโศกครับไปกันได้นะครับใครอยากไปเจอพี่ปูอาจจะไม่ได้เจอแต่ได้ไปกินซูชิอร่อยแน่นอนเดี๋ยวซูชิอร่อยแน่นอนครับนั่นแหละครับเดี๋ยวผมต้องแวะไปด้วยซะแล้วอันนี้เมื่อกี้เลยเปียกกันนะร้านได้พี่เดี๋ยวพี่ไปร้านกันแต่วันนี้ผมไม่โปรโมทร้านผมโปรโมทร้านพี่ร้านเดียวดีครับแล้วก็เราเมื่อกี้เราพูดถึงการร้องมาเยอะแล้วพี่คราวนี้ถามพี่นิดนึงครับพี่มีหลักการเลือกไมค์ในการร้องสดยังไงบ้างครับพี่เป็นคนที่อย่างที่บอกนะครับเวลายิ่งเวลาเล่นสดเนี่ยคือเราจะใช้เสียงเยอะหลายเสียงมากแล้วเราก็จะเขาเรียกว่าควานหาเสียงของเราเองตาม POPA เพราะฉะนั้นถ้าไมค์ที่มันเกิดการรับทุกทิศทุกทางเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงมันจะมีที่แบบแน่นอนครับแน่นอนและอีกอย่างนึงเราชอบร้องใกล้และกำถ้ากำที่มันอ่านี่เลยเนี่ยเราจะกำอย่างเงี้ยถ้าสมมติเป็นไมค์ที่มันรับทุกอย่างมันจะฟีดแบ็กแน่นอนเวลาพี่กำไมค์พี่นึกถึงอะไรครับผมหมายถึงว่าไมโครโฟนใช่ไหมพี่ครับผมมันก็นั่นแหละครับคุ้นๆอยู่ครับเนี่ยวิธีการของผมเป็นอย่างนี้แต่ในเวลาเดียวกันถ้าเป็นเพลงอื่นๆที่มันไม่ต้องใช้เสียงมากมายอะไรเงี้ยก็ปกติครับแต่เราสามารถที่จะไมค์ที่อยู่กับเราบนเวทีต้องบอกเลยว่าเราไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ครับคนดูตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแน่นอนล่ะมีอะไรผสมพันธ์นะครับปฏิสัมพันธ์อ๋อปฏิสัมพันธ์เราก็ชมไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นไมค์พี่ชอบไมค์ที่มันรับเฉพาะส่วนด้านบนมากกว่าครับแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างที่บอกว่าเวลาเราใช้เสียงรีสอร์ทไปเนี่ยมันก็จะไม่แตกจนรำคาญหูครับครับครับอันนั้นมากกว่าแล้วพี่ใช้ไมค์อะไรในการแสดงสดอยู่ครับในปัจจุบันนี่ครับอ๋อใช้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับของ SE ครับอ๋อนี่รุ่น V7 ครับทำคือที่เลือกใช้ตัวนี้เพราะมันตอบโจทย์ว่าไม่หอนด้วยแล้วเสียงเราเราต้องรู้ต้องรู้แล้วอย่างเราเนี่ยวิธีการของเราเวลาร้องมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับครับครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบไม่ที่มันรับข้างๆด้วยมันก็ไม่ดังแน่นอนครับครับครับเก็บก่อนครับได้ครับเดี๋ยวมันจะชินไม้นี้ก็มันดูว่าร็อกอยู่นะพี่สีดำแดงสีสวยสีสวยด้วยเมื่อกี้พูดถึงเทคนิคการจับไมโครโฟนไปแล้วอันนี้เราพูดภาพใหญ่กันมากพี่ในฐานะที่พี่ก็คร่ำวอดในวงการดนตรีเห็นยุคขวบโค่นรุ่งเรืองจนมาถึงตอนนี้ที่ก็อาจจะไม่ได้รุ่งเรืองเหมือนแต่ก่อนในแง่ของรายได้จากการทำเพลงพี่มองว่าตอนนี้วงการดนตรีในประเทศไทยและในวงการในโลกเนี่ยเป็นไงบ้างครับพี่เราเห็นวิวัฒนาการมาเยอะมากตั้งแต่สมัยยุคของคาสเซ็ตหายไปซีดีตอนนี้ CD แทบจะไม่เหลือแล้ว Tower Records แทบจะเหลือที่เดียวในที่ญี่ปุ่นครับเหลือแค่ญี่ปุ่นแล้วพี่ที่เหลือเจ๊งเรียบ Virgin นี่หายเลยครับไม่มีร้านสะดวกซื้อที่ขายพวกนี้แล้วครับครับร้านให้เช่าซีดงซีดีปิดหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะให้คุณได้ยินได้ฟังเพลงอาจจะเป็น YouTube YouTube ก็ทางเนี่ยโซเชียลทั่วไปนะฮะก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นง่ายแต่คงอยู่ยากครับนะฮะศิลปินใหม่ๆนี่เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันถ้าคุณเปิด YouTube ดูเนี่ยมีพึบเลยพึบเลยแต่คงจะเป็นที่จดจำเนี่ยมันยากนิดนึงแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้คนอยู่ได้ก็มีความอดทนอย่างสูงมากสมมติว่าเราหลงระเริงกับ1ซิงเกิลที่มันดังมากเหลือเกินโดยที่ยังไม่พัฒนาตัวหรือว่าไม่ทำความเข้าใจกับปัจจุบันที่เป็นอยู่มันก็ยากหน่อยนะที่จะทำให้เรามีความอดทนทำงานต่อไปแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดมาเป็นศิลปินในยุคสมัยไหนก็แล้วแต่ถ้ามีใจรักไว้ก่อนผมเชื่อว่าประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็สะใจในตัวเองแล้วครับและแล้วสิ่งที่จะได้มาเนี่ยคือผลไปได้ถ้าคุณคิดได้อย่างนี้ทำงานยังมีความสุขครับครับก็แปลว่าข้อแรกเลยคือถ้าคนที่อยากเป็นศิลปินเนี่ยต้องใจรักก่อนครับแล้วก็ข้อ2ก็คืออย่าหลงระเริงนะสมมติเรามีผลงานที่มันดังเปรี้ยงป้างขึ้นมาเราอย่าหลงระเริงไปอย่าไปยึดติดกับตรงนั้นเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาเรียนรู้ต้องพัฒนาตัวเองทุกๆสิ่งทั้งความดีที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเรียนรู้ทั้งความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นกับเราด้วยครับครับเป็นคำพูดที่คมมากผมพลรู้อีกแล้วพี่ผมไม่ไหวแล้วผมต้องไปห้องน้ำไม่ใช่ยอดเยี่ยมเลยครับพี่ครับคราวนี้ขอย้ำกันนิดนึงนะครับก็ตอนนี้พี่ปูเฉลยมาหมดแล้วนะครับว่าพี่ปูใช้ไมโครโฟนอะไรในการบันทึกเสียงทั้งยี่ห้อแล้วก็รุ่น
ผมไม่บอกนะเพราะถือว่าพี่ปูบอกไปแล้วแล้วก็ไมโครโฟนที่พี่ปูใช้ในการร้องแสดงสดก็สามารถที่จะพิมพ์ยี่ห้อแล้วก็รุ่นลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไลค์แอนด์แชร์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณก็จะได้รอลุ้นรับหูฟังจากทางโปรบักอินกันต่อไปครับครับแล้วคราวนี้ถามต่อนิดนึงครับตอนนี้พี่มองว่าคนที่ทำงานดนตรีเนี่ยรายได้ตอนนี้มันคือตอนนี้ผมว่าปรากฏการณ์อย่างที่พี่บอกว่ามันเป็นศิลปินใหม่เกิดขึ้นทุกวันเลยมันเป็นเหมือนปรากฏการณ์ลองเทลเนี่ยมันไม่มีสื่อกระแสหลักที่สามารถที่จะมีอิทธิพลกับคนได้จำนวนมากๆแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นสื่อทางเลือกเป็นสื่อทางโซเชียลมีเดียเพราะนั้นมันก็เลยเป็นปรากฏการณ์ลองเทลมันก็จะมีคนที่ชอบหลากหลายรูปแบบมันก็ทำให้แต่ละแนวเพลงมีช่องว่างมากขึ้นแต่โอกาสที่จะดังขึ้นมาหรือโอกาสในการสร้างรายได้จริงๆจังๆอ่ะพี่จะแนะนำยังไงครับพี่สร้างรายได้จริงๆจังต้องบอกเลยว่ามันเป็นเงื่อนไขที่เขาเรียกว่าอันอย่างที่ผมบอกว่าถ้าที่ศิลปินเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยต้องบอกว่าเขารักที่จะทำครับใช่แต่เรื่องรายได้เนี่ยต้องเป็นศิลปินหรือว่านักดนตรีที่เล่นประจำครับอันนั้นจะต้องมีรายได้เป็นหลักศิลปินหลายๆคนที่มีผลงานออกมาทางโซเชียลแทบจะไม่ได้หวังรายได้ครับถ้าที่จะไม่ได้คิดด้วยว่าจะทำงานซิงเกิลต่อไปอันนั้นคือใจรักล้วนๆใจรักชอบครับชอบทำงานแล้วปล่อยเลยครับสมัยก่อนถ้าชอบทำเสร็จแล้วก่อนจะปล่อยได้ต้องผ่านขั้นตอนมากมายครับครับอันนี้ก็คือผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปว่าเขาอยากจะทำต่อไหมอีกซิงเกิลหนึ่งแต่ถ้าคนที่จะต้องมีชีวิตอยู่รอดด้วยการเล่นดนตรีกับเหมือนน้องๆที่เล่นดนตรีประจำอยู่อันนั้นผมคิดว่าผมนึกถึงน้องๆเหล่านี้มากกว่าเพราะอันนั้นเป็นนักดนตรีจริงด้วยแล้วก็อยากมีผลงานด้วยแล้วก็ต้องใช้ชีวิตหรือใช้ตังค์ในการในอาชีพของเขาครับถ้าเลยเดี๋ยวนี้องค์ภาพมันก็ปิดไปใช่ครับเวลาก็มีเวลาโน่นนี่นั่นน้อยเพราะฉะนั้นก็บอกเลยครับน้องว่ามันต้องทำความเข้าใจกับความเป็นไปจริงๆในจังของมันแล้วก็ต้องปรับตัวให้กับทันกับโลกที่เปลี่ยนไปแต่ผมว่ารายได้หลักตอนนี้จากศิลปินหรือจากคนดนตรีเนี่ยคงไม่ได้มาจากการขายเพลงหรือทำเพลงไม่มีทางครับมันมาจากการแสดงสดแล้วสดเพราะนั้นก็ต้องมาพัฒนาหรือเน้นตรงนี้ให้แบบประทับใจคนดูให้มากที่สุดใช่ครับได้เงินก็จะได้ตามมาอย่างนั้นเหมือนกับว่าเราถ่ายเขาเรียกว่าทีเซอร์โปรโมททางทีวีครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วคุณขึ้นเล่นคอนเสิร์ตทุกครั้งคุณต้องทำให้ดีจนลูกค้าติดใจครับแล้วเขาก็จะมาซื้อคอนเสิร์ตขึ้นอีกอย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่สมัยก่อนนี่ก็คือถ้าคนเรียกใช้เราไปเล่นคอนเสิร์ตหลายศิลปินอาจจะคิดว่าอันนั้นแหละใครๆก็ต้องดูเราแอคเหลือเกินใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฮะปัจจุบันไม่ได้คุณขึ้นไปคุณต้องทำให้เขารู้สึกกับเราถึงแม้เขาจะไม่รู้สึกคุณก็จะไปว่าเขาไม่ได้ว่าอ้าวทำไมไม่รู้สึกเลยวะคุณต้องทำให้คุณให้เขาว่าหันมาสนใจจนให้ได้อันนั้นเหมือนการเขาเรียกว่าขายตรงครับหน้างานเรืออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวี่ทุกวันก็เป็นอย่างนี้ครับมันจะเหนื่อยขึ้นหน่อยครับแต่ว่าถ้ามันได้ผลมันก็ยาวครับลูกค้าชอบก็โอเคครับก็อันนี้เป็นคำพูดที่เหมาะสมมากๆอย่างผมแอบรู้มาว่าตอนนี้อย่างวง Black Hat เนี่ยก็มีงานเล่นคอนเสิร์ตงานเล่นตามผับตามสถานบันเทิงเนี่ยเรียกได้ว่าเดือนนึง14 15งานเลยก็เรียกได้ว่าวันเว้นวันกันเลยนะฮะถ้าไม่ได้พักซึ่งเหตุผลเดียวที่ไม่ได้เหตุผลเดียวแต่หนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือเป็นเพราะว่าพี่ปูแล้วก็วงแบล็คแคทเนี่ยทุ่มเทในการเล่นสดมากผมก็ได้ไปดูมาล่าสุดด้วยก็รู้สึกว่าผมแบบคือวงพี่ต่อให้พี่เล่นกันมานานขนาดนี้แต่พลังในตัวมันไม่ได้ลดลงเลยครับแล้วก็เป็นการเล่นสดที่ประทับใจและมีพลังมากๆครับสุดยอดครับพี่ขอบคุณครับแต่แน่นอนมันจะมีช่วงเวลาที่มันวูบไปมีครับแต่ว่าต้องฟื้นให้มาให้ได้วันไหนเมาวูบนี่หมายความว่าวูบไปเป็นแบบเป็นปีๆเลยนะฮะคือแบบมันจะมีช่วงไฟมอดอะไรเงี้ยถดถอยแน่นอนครับอันนี้เป็นได้ทุกคนครับครับนึกออกพี่อาชีพไหนก็เป็นกันได้หมดแต่คราวนี้อยู่ที่ว่าเราจะต่อสู้กับมันยังไงเพื่อดึงตัวเองขึ้นมาใหม่ใช่มั้ยพี่ใช่ครับนะครับอันนี้ก็ด้วยกำลังใจจากแฟนคลับและเพื่อนๆสมาชิกในวงด้วยครับครับมีทีมงานเขาบอกว่าให้อ่านคอมเมนต์หน่อยแปลว่ามีคนบอกว่าใจฉันอยู่กับเธอใจเขาอยู่กับพี่แล้วครับขออยู่ไปไม่มีเธอค่ะมีแต่คนขอเพลงนะครับเนี่ยขอยิ่งโตยิ่งสวยนะครับพี่โอ้โหยิ่งโตยิ่งสวยแต่ยากนะครับต้องบอกว่ายิ่งโตยิ่งหล่อมากกว่านะหน้าฟังจริงๆแล้วก็แอบคิดถึงสมัยยูเรเนียมนะครับ
ียงเบาไปหน่อยครับเดี๋ยวทางทีมงานจะลองดูให้นะฮะรอไมค์ร้องสดมีแต่คนรอเลยมีคนถามครับคุณรัชนนท์บอกว่าพี่ปูเขียนเพลงเองป่ะครับเขียนครับเขียนครับเขียนพี่มีวิธีในการเขียนเพลงอะไรบ้างพี่เอาละมันมีวิธีการหลายวิธีอย่างที่พี่บอกนะครับมันเริ่มจากประโยคที่เราชอบก่อนหรือว่าคำที่เราชอบหรือว่าเรื่องราวของสิ่งที่อยากนำเสนอก่อนแล้วก็ค่อยมาแตกเป็นเพลงนะฮะหรือว่าเขียนจากเหตุการณ์เขียนจากอารมณ์อย่างเงี้ยครับมันเป็นไปได้หมดหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราก็เรียนรู้ความเขาเรียกว่าสละสลวยขึ้นจากประสบการณ์ของเราครับส่วนใหญ่แรกๆเพลงก็จะแบบดื้อหน่อยในช่วงเวลาอย่างพวกยุคเหนือฟ้ายังมีฟ้าหรือว่าอัลบั้ม Full Flavor ถ้าไปฟังอัลบั้ม Full Flavor จะเห็นเลยว่าตอนนั้นอะอย่างลอยอ่ะก็คือแบบว่าเราจะเขียนแบบบรรยากาศของคนที่มีไฟหน่อยแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วก็จะเขียนในบรรยากาศของคนที่มีความเข้าใจครับก็เป็นไปตามวัยด้วยตามวัยครับมีคนบอกว่าพี่ปูครับรบกวนถอดเสื้อ Incubus ที่พี่ใส่อีกตัวด้วยครับอันนี้แต่เขาคือถ้าเกิดเป็นผู้หญิงขอมาเนี่ยพี่ปูก็จะถอดนะครับแต่บางงานเป็นผู้ชายถอดเสื้อเนี่ยอะไรพี่มีแฟนคลับพี่เยอะมากๆเลยครับนี่วันนี้มีคนถามว่าตอนนี้พี่ปูฟังเพลงของใครหรือวงไหนบ้างคะอย่างที่พูดไปนะก็มีแล้วก็ฟังเลสเซปรินก็ฟังด้วยอ๋อถ้าเป็นเก่าก็เราเป็นคนชอบสะสมไฟแผ่นไฟนิ้วอยู่แล้วฉะนั้นเราจะต้องเดินไปตามหาแผ่นเก่าๆที่เราชอบอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ฟังเพลงเก่าๆเยอะแต่เพลงใหม่ๆเลยนี่ก็ไม่ได้ทิ้งเลยนะครับแล้วก็เควินแฮร์ริสหรือว่าดีเจเซตอะไรผมก็ชอบอ๋อพี่ชอบเควินแฮร์ริสวันนี้ผมก็ชอบเควินแฮร์ริสเหมือนกันใช่เพราะเราไม่รู้นะผมที่เปิดเพลงสไตล์ลูกทุ่งให้พี่ครับผมสามชาติยกล้อมาเลยก็ไปเซิร์ชกันใหญ่เลยเควินแฮร์ริสสามชาติเฮ้ยอันไหนวะนั่นเลยพี่อ๋อเดี๋ยวเอาพี่เพลงไหนรู้สึกไหนพี่ก็ฟังอีเดียมนี่พี่ก็ฟังด้วยฟังครับฟังครับจริงๆเราชอบแดนซ์ตั้งมาตั้งแต่อย่างที่บอกนะครับในยุคนั้นเล่นนิวเวฟอะไรทรานส์เบรกบีทดรัมแอนด์เบสหลักๆแต่ผมชอบดรัมแอนด์เบสอ๋อพี่ชอบเพลงแดนซ์ด้วยแต่ผมไม่เคยเห็นพี่เต้นเลยอ่ะฮะผมไม่เคยเห็นพี่เต้นเลยใครอยากเห็นพี่ปูเต้นบ้างครับเป็นปลาหรือป้าผมเลยครับมาเจอกันมาสงกรานต์ครับผมมาสงกรานต์นะพี่อ๋อมีคอมเมนต์นี่ผมชอบมากเลยพี่ปูผู้เป็นอมตะครับคือผมความหมายก็คงนั่นแหละพี่ปูทำไงให้หน้าเด็กถึงแม้พี่จะอายุปลาเข้าไป59แล้วไม่ถึงเลยพี่จะใส่ยิ้มเลยเหรอพี่หน้าย ังไม่ถึงไม่ถึงนะครับครับผมเรียกได้ว่าผมเห็นคนทำงานศิลปะหลายๆคนนะครับที่ค่อนข้างที่จะอายุกับตัวเลขกับรูปร่างที่เป็นอยู่อ่ะค่อนข้างจะต่างกันคนทำงานศิลปะส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะมันมีความสุขจากภายในอ๋อใช้ได้ให้จินตนาการด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยใช่มันไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยเป็นตรรกะใช่อะไรเงี้ยครับคือใช้ชีวิตแบบค่อนข้างจะชีวิตไรนะชีวิตไรหน่อยถ้าอยู่กับตัวเลขอยู่กับกฎกับอะไรมากๆผมว่าน่าจะเครียดครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับแล้วก็สิ่งอื่นๆก็คืออยู่กับเด็กให้เยอะอยู่กับเด็กให้เยอะเพื่อนฝูงหมายถึงว่าเพื่อนฝูงวงเงี้ยผมก็พบกับน้องๆวงใหม่ๆเช่นเด็กๆน้องๆหนูจะละอุก็ไก่ง่ายอีกแล้วคราวนี้ทีมงานสกิลผมหลายรอบแล้วก็ได้ถึงเวลาเฉลยคำตอบนะครับคำตอบนะครับไมโครโฟนที่พี่ปูใช้ในการบันทึกเสียงได้แก่ SE Electronic รุ่น2002A นะครับแล้วก็ไมค์ที่พี่ปูใช้ในการแสดงสดก็คือตัวที่พี่ปูใช้ร้องเมื่อกี้เลยนะฮะก็คือยี่ห้อ SE Electronic รุ่น V7 ครับคราวนี้ให้พี่มอบให้พี่ปูใช่ครับของรางวัลครับอ๋อของรางวัลของวันเราจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับหูฟัง II รุ่น Pipe นะครับอันนี้เราจะมอบกันยังไงต่อเดี๋ยวจะทีมงานจะส่งให้ครับอ๋อจัดส่งให้แล้วจับฉลากอะไรด้วยไหมครับตอนนี้ส่งผู้โชคดีแล้วนะครับอ๋อมีแล้วใช่ไหมครับโอเคได้เลยครับใช้กำลังใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลอยู่เนื่องจากคนโอ้ยรวมสนุกกันประมาณ3ล้านกว่าคนครับล้านกว่าคนครับเราต้องใช้ซุปเปอร์ลงไปแล้วครับป่านนี้ดีเลยครับพี่อันนี้นิดนึงครับพี่ช่วงนี้พี่มีผลงานอะไรบ้างครับนอกเหนือจากการทำเพลงการเป็นศิลปินงานแสดงสดอะไรมากมายแล้วก็ฝากร้านพี่ช่วงฝากร้านตอนนี้ก็มีหนังนะครับที่ยังถ่ายยังไม่เสร็จนะครับ
หนังแนวไหนพี่หนังเป็นอีโรติกเป็นพีเรียดครับเป็นแบบว่าหนังสงครามอ๋อหนังสงครามสงครามแบบว่าอิงประวัติศาสตร์หนังไทยนี่เลยนะพี่หนังไทยครับโอ้ครับครับพี่เคยแสดงหนังมาก่อนไหมครับหนังนี่เรื่องมาประมาณ5-6เรื่องได้ไหมอ๋อ5-6เรื่องแล้วใช่ครับแล้วก็มีละครเป็นซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์ด้วยครับใช่ก็กำลังถ่ายทำอยู่และหนังสดที่พี่เล่นประจำนั่นก็อ๋ออันนี้ก็เปลี่ยนไปทุกวันเปลี่ยนอะไรพี่เปลี่ยนสถานที่ที่ดูทีวีเอาเป็นสถานที่เฮ้ยทำยังไงเล่นจริงก็มีรายการที่ในYouTube กับใน Facebook นะครับในเพจก็แก๊งรั่วมั่วคอนเสิร์ตก็เป็นรายการเกี่ยวกับการที่พาเพื่อนๆไปดูคอนเสิร์ตต่างประเทศบ้างคอนเสิร์ตในประเทศบ้างด้วยการเล่าเรื่องด้วยการซื้อบัตรยังไงเดินทางยังไงราคาเท่าไหร่ต้องไปเส้นทางไหนมันเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบว่าหลงๆครับหลงกันแล้วหลงเล่นแล้วทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีเป็นเหมือนกับว่าเอาประสบการณ์ที่แย่ๆของเราไปสอนให้คนรู้เรื่องอะไรเงี้ยครับน่าสนุกนะพี่น่าสนุกผมเคยเปิดเข้าไปดูอยู่สนุกแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้ก็คงจะทำไลฟ์ของส่วนตัวนะครับก็ชื่อรายการเดี๋ยวจะบอกไปก่อนก็ได้นะแต่ว่ารายการนี้มันยังไม่ผลิตมาเดือนหน้านี้อาจจะได้ดูกันละรอติดตามเลยพี่ชื่อรายการอะไรพี่ลองรอลิงนะครับออ่างงงลองไลฟ์ล็อกแอนด์โรลอ๋อไม่ใช่ลองไลฟ์นะลองไลฟ์ล็อกแอนด์โรลอ่าคอยติดตามกันได้เลยรอติดตามเดี๋ยวผมจะป้นของจากโปรบักอินไปทำนะครับเต็มที่เลยครับพี่พาทีมงานกันมาขนาดนี้ผมก็คงต้องยอมให้ป้นแหละครับคราวนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายที่ทุกคนรอกันคราวนี้ทางทีมงานจับฉลากออกมาได้แล้วนะฮะใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ประมวลผลซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อหัวเว่ยประมวลผลออกมาแล้วนะครับเป็นคุณปราวีนมุสิพรมนะครับก็เดี๋ยวยังไงทางทีมงานจะติดต่อไปนะครับปรบมือให้เลยครับนี่ยังไงยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวไล่หูฟังแน่นอนนะครับโหถึงกับโยนทิ้งเลยอ๋อไม่ใช่ทำไมเบาครับมีแต่กล่องมาเอ้ยมีแต่กล่องมะเนี่ยไม่ใช่ไม่ของจริงนี่ของนายพี่อย่าไปแกะเลยนายเป็นนุ่นยัดไว้นุ่นยัดไว้โอเคนะยังแพงกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์นั่นน่ะสิแล้วคราวนี้ถ้าเกิดอยากติดตามซิงเกิลของ Blackhead รอติดตามได้ทางไหนครับพี่ซิงเกิล Blackhead ก็Blackhead เลยครับเพจของ Blackhead เพจของ Blackhead เลยใช่ครับโอเคงั้นมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงจากพี่ปูปิดท้ายกันนะครับก็ใครที่รีเควสอะไรเพลงมาทั้งหมดประมาณ100กว่าเพลงเดี๋ยวพี่ปูเล่นให้ฟังหมดเลยเล่นให้ฟังเอามาต่อกันเลยครับภายใน1นาที100เพลงก็ยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันด้วยเพลงจากพี่ปูนะครับขอบคุณพี่ปูมากๆครับสวัสดีครับถ้าอยู่ทางบ้านก็ร้องไปด้วยนะกระซิบบอกบอกฉันสักคำเธอไม่รักไม่อยากจดจำตรอดความสัมพันธ์รักก่อนคือหวานชื่นตาคนว้าวว่อนรอยความรักเกินกว่าจะทนเหลือจากจิตใจร้องสิร้องรักแล้วมุ่งไม่ติดรู้ไว้ในความทรงจำทุกการกระทำจดจำไว้ผิดรักร้อยละมงคืนและคมและทอมส่งในจดจำไว้จนชีพไว้หาความรักชื่อยังยืดเส้นใจดวงนี้คงไม่แลกรักฉันชอบกว่าใคร
เอามาพร้อมๆกันนะฮะ1 2 1 2 3 4ทุกการกระทำ Yeah ผิดรักร้อยละมองเกลือและคงกระทบส่วนไหนจอดจำไว้จนชีดไว้หาความรักชื่นยังยืนแสนใจดวงนี้คงไม่แลกรักฉันชอบกว่าใคร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 กว่าใครขอบคุณครับขอบคุณครับครับผม